นี่โอ้โหดูดิอุ่นใหญ่มากเลยนะว้าวจุฬาน้องวยาคุดน้องมีน้องวยาคุดมีน้องด้วยนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสามสามเอาตายาวขนาดหมุดกระป๋องนี่ยังได้เลยลูกเพื่อตัวออกใหม่สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับผมอยู่กับผมภูมิแมงงกกับพี่พี่อมอมอะไรอมพันวัตร4333แชแนลแล้วก็คุณตาเล็กนะครับผมแห่งบ้านอะไรนะครับตาบ้านท่างามนะบ้านท่างามนะครับอำเภอบ้านโบดจังหวัดพิษณุโลกนะวันนี้เราวิบูลอินคลายนี่อารมณ์ดีครับตาวันนี้ครับตาวันนี้เราอยู่กับว่าวอะไรนะครับเนี่ยว่าวจุฬาน้องวยาคุดน้องมีน้องวยาคุดมีน้องด้วยพยาคุดด้วยสงสัยพี่โอมยังไม่รู้จักว่าว่าวพยาคุดเป็นยังไงนะครับยังไม่รู้ว่าดิอันนี้ตาทำจากก้านมะพร้าวครับตาไม่ใช่ก้านมะพร้าวไม้ไม้เลยเพราะมันใหญ่มันใหญ่เนาะจริงเนาะตาเนาะก้านมะพร้าวไม่ไหวเนาะไม่ไหวมันยาวไม่ถึงวันนี้ตาจะลองปล่อยให้ผมใช่ไหมโอ้ยตัวนี้นะโอ้ยโอยดูอะมันแน่ไหมอะจริงเนาะหลังจากที่สมรกาคุยไหมผมไม่ได้มาหาตาแค่เดือนเดียวนะตาเนาะโอ้ตาทำว่าวจุฬาตัวใหญ่แบบนี้เลยนะดูดิอ่ะพี่อมดูดิตัวเท่าผมเลยนะตัวนี้ว่าใหญ่แล้วตัวโน้นใหญ่กว่าตัวนี้เดี๋ยวมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้ดูตัวนี้ก่อนปล่อยตัวนี้ดูก่อนนี่โอ้โหดูดิใหญ่มากเลยนะโอ้ยแล้วครับท่านผู้ชม1 2 3เอาตาเดี๋ยวโอ้ไปไหนละไปไหนวะพี่อมเอากล้องถ่ายเลยกล้องโทรศัพท์พี่ถ่ายเลยโอ้กำลังจะขึ้นนะครับผมลมบกลมทะเลนะครับผมแต่นี่ลมบ้านะครับไม่ต้องกลัวลมบ้าเนี่ยถ้าลมแรงมันโฉบเนาะตาเนาะมันไม่เหมือนก้าวมะพร้าวดูลมดิสังเกตดูว่าวก็รู้แล้วลมจริงครับมันสูงได้แค่สามจะเอาขนาดหมดกระป๋องนี่ยังได้เลยลูกโอ้จริงครับเท่านี้พอละครับตาเท่านี้ก็รู้ละว่าขึ้นเป็นยังไงโหขึ้นนิ่งมากขนาดไม่สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นไหมขึ้นนะโอ้โหชอบใจพอเวลามันพ้นจากลมด้านล่างไปขึ้นไปด้านบนก็นิ่งเนาะแต่เนาะนิ่งกิ๊บเลยโอ้โหตาต้องเอาแบบไว้เงี้ยครับต้องมีแบบไว้ก่อนนะตาโอ้ทำได้ทุกตัวเนี่ยไม่จริงนะลูกไอเซียนระดับไหนจริงนะครับนะต้องมีพลาดบ้างนะเออ67ปีแล้วเนี่ยต้องมีตัวเพิ่งสำเร็จปีนี้ครับเพิ่งรู้จักทำว่าตัวเดียวขึ้นเลยตัวเดียวขึ้นเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวแล้วเดียวขึ้นเลยตัวเดียวอยู่อ่ะขึ้นเลยอย่างเงี้ยของผมทำเป็นร้อยนะครับกว่าจะขึ้นนะครับบางทีตัวไม่รู้ว่าทำครบร้อยก็ไม่ขึ้นทั้งร้อยก็มีใหม่ๆนี่ไม่ต่ำ5ตัวมันขึ้นดีอ่ะครับจริงนะตาเอาเรื่องจริงมันตั้งตายแขวนเต็มบ้านเต็มช่องนี้จริงได้แค่ค่าเงินนะรับรองไม่ตกเนี่ยครัวบางทีถึงหลังคาเลยตาแกล้งเขาเนาะแกก็ดูไอ้ควงวิเวศตวิศวัตรควงวะควงวะเกือบถึงชายหลังคาเนี่ยเอาละครับคุณตาตอนนี้เอาว่าวลงมาแล้วครับโอ้โหผมดูแล้วปลื้มปิติมากเลยครับว่าวของตาทำได้สุดยอดเลยครับนี่ยกนิ้วนี้ให้เลยครับตาตาเองตายังภูมิใจเลยว่าทำได้ขนาดนี้อยู่หรือเนี่ยเลยอันนี้ตัวแรกเลยใช่ไหมครับที่ทำตัวใหญ่แบบนี้ใช่ไหมครับที่ทำตัวใหญ่ปกตินี่ทำก้านมะพร้าวนะครับก้านมะพร้าวแต่นี่เป็นก้านไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่โดยเฉพาะเลยแข็งเลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถือว่าว่าวลำนี้ผมก็ได้ปล่อยให้ท่านผู้ชมดูเป็นที่เรียบร้อยก็คือคุณตาเล็กเป็นคนปล่อยให้ดูนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าจะให้ผมมาทำว่าวอะไรหรือว่าปล่อยว่าวอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับว่าวน้องจุฬาพยาคุดของคุณตาเล็กนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ